ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตขยับกล้องนิดขยับโทรศัพท์นิดนึงนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันแรกค่ะนะคะต้องเป็นช่วงค่ำเราถึงจะทราบจำนวนของพระคุณเจ้าที่มาเข้างานปริวาสกรรมของวัดผู่จวงตอนนี้เขาเข้าสู่บรรยากาศงานค่ะเมื่อคืนทางคณะของท่านเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดเลยหลวงพ่อพระครูศรีธีราภรณ์และคณะญาติโยมค่ะมากันถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะเกือบเที่ยงคืนสัก 4-5 ทุ่มไม่แน่ใจค่ะไม่ได้ดูนาฬิกาถึงวันที่27ค่ะอาจารย์งานปริวาสกรรมของวัดผู่จวงเนี่ยคือตั้งแต่วันที่18คือวันนี้ถึงวันที่27นะคะกรกฎาคมพุทธศักราช2566จะสับสนพ.ศ.ไปหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็พระคุณเจ้าเริ่มทยอยกันมาแล้วตั้งแต่วันสองวันที่ผ่านมานะคะก็เมื่อวานก็เรียกว่าจัดดอกไม้ที่มันอาจจะโจทย์ยากงานมัน10วันงบประมาณเรามีน้อยงาน10วันงบประมาณน้อยแล้วก็ดอกไม้น่าจะต้องดูดีหน่อยนึง จัดแล้วมันก็ต้องดีนะคะไม่จัดเลยมันก็ใกล้นั่นไปนะมันก็เพื่อความเขาเรียกว่าพิธีกรรมเนี่ยหรือรูปแบบต่างๆเนี่ยสวัสดีครับพี่แพตตี้มันเหมือนกับเปลือกของพระพุทธศาสนาต้นไม้ไม่มีเปลือกมันก็ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงอ่ะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้รู้จริงๆอ่ะก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันสิ้นเปลืองมันเปลืองเงินมันใช้งบประมาณทำไมเอาไปทำอย่างอื่นไปซื้อข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะใช้ความคิดเนี้ยให้เหตุผลนี้ก็ได้แต่อย่าลืมว่าโลกใบนี้มันมีการหมุนเวียนไปของชีวิตมนุษย์ที่มันเกิดดับเปลือกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกอไก่อะค่ะที่เราในฐานะที่ไม่ต้องเป็นอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่ในโลกใบนี้เราเกิดก่อนเราก็เป็นผู้ใหญ่เราจะต้องสร้างเปลือกเอาไว้เพื่อให้เปลือกเนี้ยมันหล่อเลี้ยงต้นไม้ตลอดไปแก่นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปถึงตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ตราบใดที่คุณยังไม่รู้จักเปลือกคุณจะเข้าไม่ถึงแก่นเพราะคุณจะแยกไม่ออกว่าอะไรแล้วอะไรคือเปลือกอะไรคือแก่นดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดว่าหนึ่งเรามันเป็นการกระทำที่ทำให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นคนดีในการจัดงานต่างๆที่มันเป็นรูปแบบแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยการที่เรามีเจตนาที่จะทำให้บุคคลรุ่นหลังได้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแต่ทีนี้ก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่เขาเป็นกลุ่มปัญญาชนเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นหรอกเข้าถึงให้เข้าไปเลยเพราะว่าเขาลืมที่จะมองข้ามคนอีกกลุ่มนึงนะลืมข้ามมองคนอีกกลุ่มนึงอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นในรัตนสูตรที่พุทธเจ้าแสดงรัตนสูตรเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทำสวดมนต์สาธยายต่างๆพระพุทธองค์เนี่ยให้ชาวบ้านตอนนั้นจำไม่ได้ว่าไปลงที่เมืองอะไรรัตนสูตรน่าจะเป็นสาวัตถีนะสาวัตถีเพราะมีการสวดมนต์ต้องขออภัยนะคะจำเมืองไม่ได้แต่จำแต่เรื่องราวไ
ให้ปัดมันเกิดการโรคระบาดขึ้นมาแล้วก็ให้ปัดยักใหญ่ปัดสิ่งต่างๆออกเพื่อให้เป็นการขจัดความสกปรกเพราะว่าพูดผีปีศาจทั้งหลายเนี่ยอยู่ตามยักใหญ่ตามสิ่งสกปรกอะไรถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยพุทธเจ้าคงจะสอนให้เขาดับทุกข์ที่ใจนึกออกไหมคะพระพุทธองค์คงสอนให้คนคนนั้นดับทุกข์ที่ใจเลยโดยที่ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องราวข้างนอกไม่ต้องมาปัดหยักใหญ่ไม่ต้องมาสวดนู่นสวดนี่ให้แต่ทีนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสูงมากที่จะช่วยเหลือคนได้ทุกๆรูปแบบคนบางคนเนี่ยไม่ได้มีปัญญาเป็นของตัวเองพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการเอาเปลือกข้างนอกเนี่ยเป็นตัวเชื่อมให้เข้าถึงความเป็นกุศลได้เราต้องยอมรับว่าเปลือกเองเนี่ยมันก็ทำให้อย่างเช่นคนที่ติดอยู่ในรูปแบบหรือการให้ความสำคัญกับอะไรเนี่ยการจัดงานเนี่ยอย่างญาติโยมหรือลูกศิษย์ที่มาในงานมาช่วยงานเนี่ยเขาก็เห็นความสำคัญจิตของเขาก็เป็นกุศลสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเมื่อวานจริงๆจะตั้งใจเข้าเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งแล้วมันก็ตรงกับเมื่อเช้าเพิ่งเขียนจริงๆแล้วช่วงนี้พักเยอะนะคะญาติธรรมเห็นทำงานเยอะก็จริงนะคะพักเยอะถนอมร่างกายไว้ระดับนึงมันสะสมอะค่ะทีนี้คนที่อยู่กับเราสั้นๆเนี่ยบางทีก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องพักแล้วในระดับหนึ่งถ้าเราจะเอาร่างกายเนี้ยทำงานต่อมันต้องพักในระดับหนึ่งอะค่ะหรือถ้าวันไหนทำงานหนักต้องพักเยอะถ้าวันไหนทำงานน้อยก็ไม่ต้องพักเยอะก็จะประเมินเอาแบบนี้ถ้าเมื่อวานเนี้ยอย่างเมื่อวานเนี้ยทั้งวันเลยค่ะจนกว่าจะค่ำกว่าจะทำงานเสร็จเกือบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเป็นทำงานจัดรายการวิทยุจัดสถานที่จัดนู่นจัดนี่แล้วสมองอะโดยความเป็นผู้นำเนี้ยกับความเป็นผู้ตามเนี่ยสมองมันใช้ไม่เท่ากันมันจะต้องคิดว่าจะต้องเอายังไงเอายังไงเพราะมันต้องคอยตอบคำถามไงคะลูกศิษย์ที่มาช่วยหรือใครที่มาช่วยงานเราเนี่ยเขาจะถามเราตลอดเวลาว่าเอายังไงเอายังไงเอายังไงการตัดสินใจของเราเนี่ยจึงมีผลต่องานเราก็ต้องคิดแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราเนี่ยจะทำได้ก็จะพักเมื่อเช้าเนี่ยก็พักเยอะเหมือนกันตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ไม่ได้พักดีกว่ามันอาจจะเป็นการเห็นแก่ตัวที่พักแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเป็นความไม่ประมาทต่างหากสำหรับตัวเราเมื่อวานเนี่ยพอดีว่าพี่ต๋องบอกทำไมเสียงแปลกๆคือเมื่อวานอะพักน้อยด้วยแล้วทีนี้เนี่ยช่วงค่ำเนี่ยพอดีว่าญาติธรรมเนี่ยเดินทางมาจากจังหวัดเลยก็ฉุกเฉินกันทำความสะอาดอะค่ะทำความสะอาดกุฏิที่มันไม่มีคนพักฝุ่นมันเยอะค่ะไอกันหมดเลยทุกคนเลยค่ะมันเข้าคอฝุ่นมันคงจะละเอียดอะมันเข้าคอค่ะไอมาตั้งแต่เมื่อวานตอนคืนพอเช้ามาเนี่ยก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะฝุ่นมันลงเข้าคอหรือไงไม่แน่ใจกว่าจะได้นอนก็ดึกค่ะดึกพอสมควรคือความจริงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทุกวันเนี่ยกลางคืนเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือหรือสรุปต้องการจะอ่านหนังสือให้มันจบค้นให้มันจบให้มันแบบสรุปอะถึงใครจะว่าลงมือเขียนช้าเนี่ยมันถ้ามันเขียนไปแล้วโดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันจะไปแก้ทีหลังก็เลยพยายามทำความเข้าใจสร้างทำโครงสร้างอ่ะให้มันสรุปให้ได้ในระดับหนึ่งแล้วปลายเปิดเอาไว้เผื่อว่าเราจะไปเจอข้อมูลใหม่ๆที่มันจะทำให้สิ่งที่เราได้พดค้นเนี่ยมันเปลี่ยนก็ปลายเปิดเอาไว้ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวพอทำลานทำข้างบนเสร็จเนี่ยจะพักเลย
ก็ปรากฏว่าพอดีมีงานช่วงนี้มีงานอะค่ะก็ต้องรับแขกรับอะไรกันก็เลยไม่ได้พักกันอีกก็เลยดึกพอดูจากสังขารแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยงานยาวมากงานปริวาสอีก10วันระหว่างปริวาสเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานฉลองพัดบาลีซึ่งมีพระคุณเจ้าสามเณรเนี่ยฉลองกันทั้งหมดชะเอมที่บ้านเริ่มออกดื่มออกให้ดื่มไม่ทราบว่าใครอาจารย์ดุสิตก็ขอบคุณค่ะอาจารย์ดุสิตก็ทีนี้เนี่ยก็จะมีงานถวายเทียน9วัดมาอีกวันที่9อีก2วันคอร์สเข้มที่จะต้องพาปฏิบัติเองใน7วันแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็ต้องดูแลคอร์สเข้มตลอด3เดือนคืองานมันยาวอะค่ะไม่ใช่ว่ามันฝืนวันนี้ไปแล้วมันจะจบแค่วันนี้มันมีอะไรรออยู่ข้างหน้าแบบเยอะมากแล้วก็มีไอ้ตัวที่เป็นงานวิทยานิพนธ์เนี่ยซ้อนอยู่ในงานทุกมันเต็มอะค่ะคือถ้าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเนี่ยตัดเวลานอนออกสัก4ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยมันเต็มไม่ว่าจะมีงานอะไรที่ทำอยู่เนี่ยระหว่างขั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จะต้องทำก็คือการที่จะต้องมาทำงานวิจัยมันเต็มมากนะคะเมื่อเช้าได้พูดถึงเรื่องของความศรัทธาซึ่งหลายคนแยกกันไม่ออกแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลใครเชื่อยังไงก็ทำอย่างนั้นหลายคนคิดว่าความศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ขออนุญาตอธิบายความศรัทธาในความเป็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมในความหมายพุทธศาสนาก็คือความจริงสูงสุดที่เราเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราก็ไม่บังคับไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะกำลังพูดถึงเรื่องของความศรัทธาค่ะซึ่งมีความจำเป็นมากคุณตั้มเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาขออนุโมทนาบุญพี่ต๋อมหรือหลายๆท่านที่เข้ามาอาจารย์ดุสิตคือเรามีความศรัทธาพุทธศาสนาตรงกันเราจึงมาเจอกันเป็นแบบนั้นนะคะให้กำลังใจกันความศรัทธาเนี่ยกับความหลงหรือโมหะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอวิชชาเนี่ยมันดูข้างนอกเนี่ยเหมือนกันเลยอาการของเขาค่ะอาการของเขาคือความเชื่อถ้าชื่อในทางโลกเนี่ยเรียกว่าความเชื่อศรัทธากับโมหะเนี่ยเป็นความหมายคือความเชื่อแต่ทีนี้เนี่ยความหมายของศรัทธากับความหมายของโมหะเนี่ยมันเชื่อไม่เหมือนกันศรัทธาเนี่ยคือความเชื่อที่เป็นกุศลเท่านั้นนะคะเท่านั้นดูจากอะไรในการปฏิบัติหรือการเรียนอภิธรรมเนี่ยศรัทธาเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยเรียกว่าเจตสิกศรัทธาเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายกุศลค่ะฝ่ายกุศลศรัทธาไม่เคยเอียงไปฝ่ายอกุศลเลยถ้ามีศรัทธาต้องฝ่ายกุศลเท่านั้นล็อกสเปคนี่คือความจริงสูงสุดแล้วปรมัตถธรรมเนี่ยคือความจริงสูงสุดที่มันแปรไปกว่านี้ไม่ได้ละคำว่าธาตุหรือความจริงสูงสุดเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนละศรัทธาเองเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนตัวศรัทธาเองเนี่ยถ้ามันเป็นศรัทธาจริงๆแต่ปัญหาก็คือว่าที่เราทะเลาะกันที่เราเถียงกันที่เราถกกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจคำว่าศรัทธาเนี่ยไม่เท่ากันต่างหากแต่ความจริงแล้วเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันคือความจริงที่เขานิ่งของเขาอยู่แล้วคนที่เข้าไม่ถึงหรือคนที่เข้าถึงหรือคนที่คุยกันเข้าใจไม่ตรงกันต่างหากที่ทะเลาะกันแต่ศรัทธาเนี่ยเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนกับไฟอะค่ะไฟเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วแต่คนที่รู้จักไฟเนี่ยมันรู้จักไม่เหมือนกันบางคนเคยเห็นไฟว่าไฟเนี่ยเอาไปทำเป็นพลังงาน อะไรได้หลายๆอย่างบางคนเห็นไฟมันไหม้บ้านบางคนเห็นไฟมันดับบางคนเห็นอะไรหลายๆอย่างอะมุมมองที่มีต่อไฟแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน
บางคนเห็นคุณค่าของไฟว่าโอ้โหถ้าไม่มีไฟไม่มีข้าวกินนะบางคนเห็นไฟโอ้ยมันร้อนไม่ชอบไฟความรู้สึกที่มันเป็นสัญญาที่มีต่อไฟเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจึงคุยไม่ตรงกันปัญหาเนี่ยการคุยไม่ตรงกันมันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกแต่การคุยไม่ตรงกันเนี่ยที่มันมีปัญหาก็คือว่าเราต่างคนต่างยึดในสิ่งที่เราคุยไอ้ตัวทิฏฐิตัวความยึดมั่นถือมั่นของเราต่างหากที่ทำให้เราคุยกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่ตัวสิ่งที่คุยกันไอ้ตัวที่มันยึดเข้าไปอ่ะฉันถูกที่สุดเพราะฉันเนี่ยพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองเธอเนี่ยเคยพิสูจน์มาหรือยังไปดูถูกคนอื่นเขาอีกนะว่าเขาเนี่ยเคยพิสูจน์มาหรือยังยังไงยังไงเราก็ต้องเหนือกว่ายังไงยังไงเราก็ต้องดีกว่ายังไงยังไงเราก็ต้องวิเศษกว่าไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันคืออกุศลแต่ที่หลายคนบอกหูอาจารย์อะไรก็ใส่อกุศลอย่างเดียวเลยอาจารย์ธรรมวลีจะพูดถึงอกุศลใน3รูปแบบอกุศลในระดับหยาบเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหยาบวีติกามกิเลสถ้าอกุศลระดับเนี้ยมันจะเป็นพฤติกรรมในการแสดงออกก็เป็นอกุศลมันมีทั้งกุศลแล้วก็อกุศลถ้าเป็นกุศลเนี่ยถ้าเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะตรงข้ามกับวีติกามกิเลสมันก็คือบารมีนั่นเองคนที่มีบารมีมากๆมันก็จะส่งออกมาทางพฤติกรรมเช่นเดียวกันอย่างเช่นคนที่มีเมตตาสูงๆมีอยู่2อย่างนะเมตตาสูงจริงๆเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากหัวใจยิ่งเมตตาสูงเท่าไหร่ยิ่งทำความดีเท่าไหร่เนี่ยมันคือต่อยอดต่อยอดบุญจิตมันดีไงฮะแล้วทำความดีด้วยเนี่ยต่อยอดบุญแต่อีกอย่างนึงเกิดขึ้นจากมารยามายาเมตตาหรือทำความดีต่างๆเนี่ยเป็นมายาก็มีแต่หลายคนไม่ยอมรับว่าเราเนี่ยทำเพราะมายาเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราทำดีนี่ไงคะมันไม่เท่ากันมันเลยทะเลาะกันแล้วเราดูอะไรว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นมายาซึ่งมันเป็นความดีไม่จริงหรือมันเป็นบารมีที่มันล้นออกมาจนกลายเป็นพฤติกรรมของเราดูจากอะไรดูจากวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่เราทำเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกเราก็บอกใครต่อใครแหละว่าเราทำดีเพื่อดีทำดีไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่วันนึงถ้าเราทำความดีแล้วมีคนเนี่ยไม่ชื่นชมเรามาว่าเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าทำไมต้องว่าเราด้วยทำดีไม่ได้ดีไม่ทำและหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงถ้าเราทำความดีแล้วเนี่ยเราเชื่อมั่นในความดีของเราถึงจะมีคนมาว่าเราก็ยังทำอยู่อันนี้แหละคือการทำดีเพื่อดีคนมาว่าเราเป็นเพียงแค่อุปสรรคในการทำความดีเท่านั้นมันต้องดูค่ะมันต้องดูบริบทหลายบริบทอะอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่ไหนก็คุยกับพี่หมอพอดีว่าวานไปซื้อดอกไม้เพิ่มกันก็คุยกันเรื่องนี้ไปตลอดทางเรื่องของการทำความดีนี่แหละค่ะว่าบางทีเนี่ยเราทำความดีเนี่ยเราไปมุ่งหวังหรือไปคิดว่าคนนั้นจะว่าเราหรือคนนี้จะไม่ว่าเราที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองพูดถึงเรื่องของความออฟไซด์ของตัวเองเนี่ยค่ะตัวเองเป็นคนที่ออฟไซด์คือล้ำหน้าที่นี้ไม่ใช่หมายถึงดีกว่าคนอื่นนะคะเกินหน้าชอบทำอะไรโอเวอร์เมื่อก่อนก็เบรกตัวเองในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยธรรมวลีแกโอเวอร์ไปมันก็ทำให้แกเดือดร้อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแกต้องลดความโอเวอร์ลงแกจะได้ไม่เดือดร้อนบอกตัวเองสอนตัวเองแกจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแกอย่าโอเวอร์ให้มากนักทำอะไรเนี่ยดูชาวบ้านชาวเมืองก็มั่งให้มันเสมอเขา
จะได้ไม่โดนอะไรนะบอกตัวเองแบบนี้พอบอกตัวเองแบบนี้ปุ๊บก็ไม่ทำอะไรช่วงหนึ่งนะคะเคยมาแล้วออฟไซด์มากๆเนี่ยเราก็เลยลดความโอเวอร์ตัวเองลงแล้วก็อยู่เฉยๆใครทำอะไรก็ทำดูให้เขาทำไปให้เขาทำไปเขาทำอะไรทำไมเขาไม่ทำวะอารมณ์เล่าให้ฟังก่อนที่จะออกกลับมาโอเวอร์ใหม่อีกรอบนึงก่อนที่จะกลับมาออฟไซด์ใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยเหตุผลมันอยู่ตรงนี้เอ้าเฮ้ยเราไม่ทำแล้วทำไมเขาไม่ทำอ่ะเขาน่าจะทำนะถ้าเขาทำแล้วเนี่ยดีกว่าเรายิ่งดีใหญ่เราชอบแต่ขอให้เขาทำในเมื่อเขาไม่อยากให้เราทำมีปัญหามีการดินทามีการใส่ร้ายอย่างงู้นอย่างงี้เขาไม่อยากให้เราทำก็ได้เรายินดีถ้าเกิดคนอื่นจะทำเราพร้อมที่สนับสนุนในสิ่งที่คุณทำด้วยคุณอยากทำคุณบอกมาเดี๋ยวเราช่วยคิดอย่างนั้นก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะห้ามคนอื่นทำแต่ตัวเองก็ไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยสมองเริ่มทำงานอีกครั้งหนึ่งประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันหายแล้วครูบาอาจารย์ที่เราเคยเคารพนับถือเคยไปกราบไหว้เคยไปถวายนู่นถวายนี่เคยไปช่วยงานครูบาอาจารย์ก็กลับไม่ได้กลับไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์มันกลายเป็นว่าบุญเราเองที่เรามีโอกาสที่ทำเนี่ยเราก็ดันไม่ยอมทำเพราะเรากลัวไอ้พวกเนี้ยจะโกรธเราไม่พอใจออฟไซด์เราก็เลยไม่ทำแต่พอถึงเวลาพอเราไม่ทำปุ๊บเขาก็ไม่ทำเขาเพียงแค่ต้องการให้เราไม่ต้องทำเดี๋ยวมันจะดูโดดเด่นหรืออะไรแบบเนี้ยไปมาเอ้ยนอกจากศรัทธาอย่างเดียวที่มีอยู่เนี่ยไม่พอแล้วต้องอาศัยปัญญาด้วยมันไม่ใช่แล้วที่เราเนี่ยจะหยุดเพื่อความอิจฉาของใครบางคนไม่ทำงานคงจะต้องปล่อยให้ความอิจฉาของเขาทำงานแล้วถ้าความอิจฉาของเขาทำงานแล้วเนี่ยเราคงต้องว่ากันวันต่อวันตั้งรับแล้วค่ะไม่กลัวไม่ได้กลัวใครนะกลัวบาปอย่างเดียวตั้งรับเลยบอกเอ้ยไม่ใช่ละ ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่กลัวคนอื่นเขาจะมองว่าเราทำอะไรแล้วมันทำให้เขาเนี่ยไม่สบายใจเนี่ยเหตุผลเนี้ยถูกตัดทิ้งไป10ปีที่แล้วเลย10ปีที่แล้วเหตุผลนี้ถูกตัดทิ้งไปเพราะว่าเขาก็ไม่ทำเมื่อก่อนนั้นมีงานอะไรอย่างเงี้ยตัวเองจะแบบลงทุนมากนะแต่ก่อนพอมีฐานะดอกไม้ช่อใหญ่ๆสวยๆประคองตลาดอ่ะสามารถที่จะซื้อมาโดยที่ไม่เก็บเงินใครสักบาทเดียวแต่ใช้ในนามของส่วนรวมคิดอยู่งานเนี้ยเฮ้ยทำไมมีกิจกรรมตอนประชุมไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องดอกไม้เลยอะไรเงี้ยสมมุตินะคะซื้อเลยค่ะไปประคองตลาดคือมันกระทันหันนึกขึ้นได้ค่ะลงรถซื้อเลยซื้อดอกไม้ช่อใหญ่ๆ ให้มันสมกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รับอ่ะปรากฏว่าเอามาให้หัวหน้าห้องสมัยเรียนหัวหน้าห้องก็เอาไปมอบโอ้โหดูดีหมดเพื่อนๆทุกคนแฮปปี้หมดว่าดีนะที่เราเนี่ยไหวตัวทันที่เราเนี่ยซื้อของมาแก้สถานการณ์ทันไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้ลืมไปแล้วตัวเองเป็นคนนิสัยแบบนี้ค่ะชอบคิดแทนอะว่าเอ้ยน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นอย่างนี้เพื่อส่วนรวมอะจะเป็นนิสัยอย่างนี้มานานละปรากฏว่าทุกคนชื่นชมอยู่แป๊บเดียวเองถูกชื่นชมอยู่ไม่เกินวันเลยค่ะทุกคนบอกเฮ้ยทำอะไรดีมากเลยทำอย่างนี้โหน่าชื่นชม ชื่นชมเราก็ดีแล้วแต่เราไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะเราเนี่ยให้ห้องเนี่ยมอบตัวแทนเนี่ยในกลุ่มที่ไปกันอยู่เนี่ยถวายหรือมอบในนามของกลุ่มซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเราก็ไม่ได้เก็บเงินใครเขาถามเอาเงินไหมบอกไปได้ถ้าพอมีก็ได้ไม่เก็บหลังจากนั้นมาโดนด่าค่ะไม่ใช่หน้าที่แล้วทำไมถึงทำอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองไอ้คนที่แบบเห็นว่าเราออฟไซด์เนี่ยเริ่มด่าแล้ว
ทำไมไม่ถึงปรึกษาคนอื่นก่อนทำอะไรอะไรเงี้ยทั้งๆที่ผลมันได้รับออกมาเนี่ยดีมากดีเกินคาดด้วยซ้ำแล้วช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่น้อยใจแล้วก็ไม่กล้าทำความดีอยู่ระยะหนึ่งมันมีความรู้สึกผิดหวังทั้งที่เราก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยอะเงินของเราซื้อมาเราก็ให้ในนามของส่วนรวมโดยที่ไม่ต้องพูดถึงเราเลยก็ได้ก็ยังโดนหลังจากนั้นมาก็เลยปล่อยไม่ทำปล่อยให้คนอื่นทำแล้วกันถ้าเมื่อฉันทำแล้วผิดอะไรประมาณนี้นะคะความรู้สึกเธอก็ทำไปแล้วกันฉันไม่ทำงานแล้วงานเล่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านไปเนี่ยเรามองเห็นโดยความที่เราเนี่ยทำงานชอบเป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆของวัดมานานเรามีประสบการณ์ในการดูว่าทำแบบนี้อนาคตมันจะผิดพลาดอะไรดูก็เห็นนะคะเฮ้ยมันน่าจะอย่างนี้นะแต่เอ้ยไม่ใช่เรื่องของเรางานต่อไปมันน่าจะอย่างนี้นะถ้าเราเติมตรงนี้นิดนึงเนี่ยเจ๋งเลยสมบูรณ์เลยบอกตัวเองทุกครั้งแล้วก็วางว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวเดือดร้อนผ่านไปหลายๆงานเข้าสติมันมาเราคิดแบบนี้เราเอาคนที่เกลียดเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเพื่อให้เขาไม่ด่าเราเราจึงไม่ทำแต่ส่วนรวมภาพรวมเขาไม่ได้ปฏิเสธเราคนที่ต้องการให้เราทำเนี่ยมันมีอยู่แต่ทำไมเราถึงไม่ทำเพียงเพราะว่าเรากลัวคนกลุ่มขี้อิจฉากลุ่มนี้กลุ่มเดียวใช่ไหมเราจึงไม่ทำถ้าเราจะผ่านตรงนี้ไปเนี่ยเราต้องกล้าที่จะเผชิญกับคนกลุ่มนี้ในบางครั้งคือไม่ใช่แปลว่าเราไม่กลัวใครเลยเราไม่เกรงใจใครเลยด้วยความเคารพเกรงกลัวแล้วก็เคารพสิทธิ์ของทุกๆคนดีแต่ในเมื่อไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคือการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลในการสร้างความดีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปเกรงใจคนแบบนี้สติมาเลยค่ะตึบต่อไปนี้เธอทำอะไรฉันไม่ได้แล้วฉันจะทำในเมื่อฉันปล่อยให้เธอเนี่ยมาไหลงานละเธอก็ไม่เห็นทำอะไรเลยเธอห้ามเราทำความดีแต่เธอก็ไม่ทำอะไรเลยอันนั้นเป็นเพียงแค่เธอไม่ต้องการให้คนอื่นดูดีแต่มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะเมื่อคำนวณแล้วเนี่ยส่วนรวมเสียหายมากถ้าเกิดเธอไม่ต้องการให้เราทำความดีเธอก็ต้องทำแล้วเธอทำดีแล้วเนี่ยฉันเนี่ยแหละที่จะอนุโมทนาบุญแล้วก็ส่งเสริมเธอเองแต่เธอก็ไม่ทำอะไรเลยแต่เธอก็ไม่ต้องการให้คนอื่นทำความดีคนแบบเนี้ยถ่วงความเจริญมากคิดในใจไม่เอาละถ้าเชื่อคนแบบเนี้ยเสียหายก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยไม่ได้เอาคนกลุ่มนี้มาเป็นสาระอันสูงสุดอะไรอันนี้คือถ้าเรามีความศรัทธาต่อการทำความดีอันนี้ก็เราจะพูดถึงเรื่องของความศรัทธาถ้าเราศรัทธาต่อการทำความดีบางทีเนี่ยเราก็ต้องมองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคไปมันต้องเจออยู่แล้วทีนี้เนี่ยการทำความดีเนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันก็มีหลายแบบผู้ร่วมงานเองที่มีความศรัทธาด้วยกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีกิเลสด้วยกันทุกคนบางคนเนี่ยเคยเจอไหมคะที่ทำเมื่อเช้าเนี่ยเขียนเรื่องนี้อยู่ความคิดเรื่องนี้มันเกิดค่ะมันก็รีบเขียนทุกครั้งที่ความคิดอะไรมันเกิดมันต้องรีบเขียนบางทีก็ต้องขอบคุณน้องบางท่านเตือนมาว่าอาจารย์พูดอะไรบางทีมันก็มันตรงกับคนเกินไปก็เลยอธิบายไปว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องนี้มาอยู่เหมือนกันเรื่องการแสดงธรรมแล้วมันไปกระทบกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาฟังหรือเขาไม่ฟังแต่ก็ต้องขอกราบขอโทษผู้ฟังที่มันถูกกระทบคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินชีวิตแบบเจริญสติปัฏฐาน4ตลอดเวลาแล้วพอมันเจอกับปัญหาเนี่ยปัญญามันเกิดเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาเรื่องของใครมาพูดในทางที่เสียหายเลยไม่มีเลยค่ะแต่ว่าเจริญสติตลอดเวลา
แล้วพอปัญญามันเกิดเนี่ยไอ้ทางออกอะค่ะอันเนี้ยมันอยากจะนำเสนอมากกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันคือการนำเสนอทางออกคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่โดนเหมือนเราคิดแบบนั้นคิดว่าเนี่ยถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นในขณะที่เราเนี่ยเผชิญแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ปัญหาของเราอะค่ะคนที่มีปัญหากับเราเนี่ยเขาฟังแล้วเนี่ยเขาก็จะตีเข้าตัวเองมันเหมือนกับว่าเพราะว่าเรามองว่ามันคือปัญหาเพราะฉะนั้นเรามองเขาไม่ดีอยู่แล้วเราถึงแก้ไขปัญหานี่คือปัญหาอยู่ตรงนี้แต่พอมันเลยเวลาไปแล้วมันลืมที่มันต้องพูดเลยเนี่ยเพราะมันลืมมันจำไม่ได้ค่ะแล้วอารมณ์มันก็ไม่ได้ด้วยเหมือนเขียนธรรมะเนี่ยค่ะพออารมณ์มันได้ปุ๊บมันต้องรีบเขียนเลยนะคะแต่พอมันเลยไปสักประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยกลับมาเขียนอันเดิมไม่ได้แล้วนะคะมันจะอารมณ์เปลี่ยนค่ะอารมณ์ศิลปินมากเลยมันจะเปลี่ยนมันจะไม่เป็นออกมาแนวเดิมถึงจะแนวทางในการเขียนหรือโครงสร้างในการเขียนเนี่ยมันจะเป็นแนวเดิมแต่ว่าเนื้อหาออกมาไม่เหมือนเดิมอ่ะก็เลยต้องเขียนเลยหรือแม้กระทั่งพูดรายการวิทยุเนี่ยถ้าเตรียมตัวมามากๆเนี่ยก็อาจจะเลี่ยงได้หาตัวอย่างหาอะไรที่มันไกลๆตัวทีนี้ปรากฏว่างานเราก็เยอะไงเราก็ยกตัวอย่างอะไรบางทีเนี่ยมันเฉียดไปนิดนึงต้องขออภัยจริงๆด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทบใครให้เกิดความโกรธแต่ว่าเรื่องราวที่มันมากระทบกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราแก้ไขปัญหาแบบเนี้ยนี่คือทางออกของเราอ่ะเราก็จึงเอาไอ้หลักธรรมะเนี่ยที่เราใช้แก้ไขเนี่ยมาพูดแล้วก็อธิบายถ้าหลีกเลี่ยงการยกตัวอย่างได้มันก็จะดีแต่คนบางคนฟังแล้วมันไม่เข้าใจเราก็เลยต้องมีตัวอย่างมันก็เลยกลายเป็นการกระทบโดยที่เราไม่มีเจตนาจริงๆต้องกราบขออภัยญาติธรรมที่ฟังแล้วรู้สึกถูกกระทบไม่มีเจตนาจริงๆขอยืนยันกับเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยความศรัทธาอีกอย่างนึงเนี่ยอันนี้ที่เล่าไปนี่คือความศรัทธาที่เรามุ่งไปในทำความดีมันไม่ทุกข์หรอกค่ะมันไม่ทุกข์ศรัทธาแบบนี้ยังไงมันก็มีความสุขถึงเจอปัญหามันยังมีความสุขเลยแต่มันอาจจะเหนื่อยมันต้องมีปัญญาประกอบที่จะผ่านไอ้เจ้าตัวปัญหามันไปได้โอ้ยบรรยากาศตอนนั้นนี่เหมือนหนังไทยเลยมีการเดินผ่านกันเหน็บพูดเสียงดังๆว่าอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างอาจารย์ธรรมวลีเจอมามากกว่าที่ทุกท่านคิดเจอสิ่งร้ายๆคนร้ายๆสถานการณ์ร้ายๆมากกว่าที่ทุกท่านคิดเห็นยิ้มยิ้มอยู่ไม่ได้แปลว่าไม่เคยเจออะไรแต่เพียงแค่เราฝึกที่จะเจออย่างมีสติแค่นั้นเองเจอเยอะค่ะการทำงานในพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยการยอมรับมันน้อยมากการดูถูกเยอะมากกว่าที่จะเกิดการยอมรับขึ้นมาเนี่ยมันต้องฝ่าฟันสายตาของการดูถูกเนี่ยมามากพอสมควรเจอมาเยอะจนรู้จะเยอะยังไงความอยากของมนุษย์มันเป็นไปได้มากกว่าที่ท่านคิดอุบายกิเลสต่างๆของมนุษย์มันเป็นไปได้มากกว่าที่ท่านคิดเขาทำได้ท่านอาจจะไม่เคยเจอเพราะท่านไม่ได้ยืนอยู่จุดนี้การยืนอยู่ในจุดของแสงสว่างที่ทุกคนส่องมาหรือสนใจเนี่ยมันเป็นจุดที่กิเลสที่เราเจอกิเลสของคนอื่นเนี่ยบางคนไม่เคยเจอเลยอาจจะเป็นคนที่ดูดีในสังคมแต่ทำร้ายเราก็มีนินทาเราให้ร้ายเราหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นการชิงดีชิงเด่นเอาชนะกันในมุมของความดีในความเก่งต่างๆพวกเนี้ยถ้าเราเป็นคนธรรมดาหาเช้ากินค่ำทำงานบริษัททำงานข้าราชการปกติมันจะไม่ได้เจอคนแบบนี้มันไม่ได้ชิงดีชิงเด่นเราก็เห็นปกติเราเห็นคนนี้เขาจะปกติแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในมุมที่เขาต้องการเราจะเดือดร้อนทันทีมันคือความอิจฉากันซึ่งมุมต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มายืนอยู่ในจุดตรงที่มันเป็นเนี่ยเหมือนกับมีคนมาถามที่เขาเลี่ยงคำตอบขโมยวิ่งผ่านไป
แล้วตำรวจก็มาถามคนที่ยืนอยู่ว่าเห็นโจรหรือเปล่าถามว่าเห็นโจรหรือเปล่าคนที่ตอบเนี่ยก็กระโดดไปอีกมุมนึงแล้วก็บอกว่าถ้ายืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเลี่ยงคำพูดถ้ายืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นคือมันยืนอยู่คนละจุดกันแล้วมันไม่เห็นนะคะมันต้องยืนอยู่จุดเดียวกันถึงจะเข้าใจแล้วมันแล้วคนที่จะมายืนอยู่จุดเดียวกับเราเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เรียกร้องว่าใครจะต้องเข้าใจเราขนาดนั้นแต่มีคนเข้าใจเราก็ดี ทีนี้เนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันคล้ายๆกับสิ่งหนึ่งที่เราก็เข้าใจว่าเราศรัทธานั่นแหละเขาเรียกว่าโมหะโมหะคืออวิชชาคือความหลงเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยเอาแค่ผลที่ได้รับจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวัน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 เนี่ยคนที่ดำเนินชีวิตด้วยอำนาจของโมหะกับคนที่ดำเนินชีวิตด้วยอำนาจของศรัทธานำเอาแบบบ้าไม่ต้องมีปัญญาเลยนะเอาแบบไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยนะคะเอาแบบชีวิตเนี่ยดำเนินด้วยโมหะคือความหลงไปกับกิเลสกิเลสตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็ไปกับกิเลสกับอีกคนนึงเนี่ยเมื่อกิเลสโผล่ขึ้นมาพยายามที่จะเอาชนะกิเลสในใจไม่เป็นโมหะมีจุดหมายคือศรัทธาคนละแบบเลยนะเมื่อตายไปหรือมีอุปนิสัยที่มีศรัทธาเป็นที่ตั้งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ตกนรกคนที่มีศรัทธาเป็นที่ตั้งเนี่ยจิตเป็นกุศลค่ะคำว่ากุศลเนี่ยมันบล็อกละมันบล็อกความเป็นกุศลเอาไว้คนที่มีจิตเป็นกุศลเนี่ยมันตกนรกไม่ได้โดยเฉพาะจิตที่มันเป็นปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดจิตที่นำเกิดอะค่ะจิตที่นำเกิดเป็นกุศลเนี่ยยังไงเนี่ยนะคะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางตกนรกมันไม่เป็นเหตุของนรกแต่จิตที่เป็นโมหะเนี่ยอย่างเช่นคุณใช้ชีวิตด้วยความประมาทอยากกินก็พูดขอเอาเปรียบคนอื่นอยากจะได้อิจฉาก็ใส่ร้ายคนอื่นอิจฉาก็ใส่ร้ายคนอื่นโกรธก็ด่าคนอื่นโลภก็พูดด้วยความอยากไม่สามารถที่จะควบคุมกิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยให้มันอยู่เพียงแค่ในใจคุณปล่อยให้มันออกมาทางพฤติกรรมที่ผิดๆเมื่อคุณตายจากโลกนี้ไปคุณก็จะตกนรกขออภัยค่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาเรียกว่าไปสู่อบายภูมิ4หนึ่งในอบายภูมิ4ก็คือตัวสัตว์เดรัจฉานนั่นเองเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์เดรัจฉานจะเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่เกิดมารวยชาตินี้แล้วเขาทำบุญเก่งๆแต่บุญเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์แต่เขาไม่ได้เจริญสติแล้วเผอิญไอ้จิตดวงที่ตายเนี่ยมันไม่ได้ตายในขณะที่จิตมันเป็นบุญจิตที่ตายเนี่ยตายในขณะที่จิตเนี่ยเป็นโมหะหลงไปกับการกินการเที่ยวหลงไปกับลาภยศสรรเสริญหลงไปกับเรื่องราวต่างๆจิตมันไม่มีสติมันหลงอยู่มันเป็นจิตตัวนำหลงไปกับอารมณ์อะค่ะความแตกต่างกันระหว่างศรัทธาเนี่ยกับโมหะโมหะก็คือหลงไปกับอารมณ์ศรัทธาเนี่ยก็คือมันมีเบรกถ้าอารมณ์นั้นมันชั่วเนี่ยศรัทธาจะไม่ทำตามมันจะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันเลยนะคะวิธีการของเขาเมื่อคุณตายไปแล้วจากโลกนี้เนี่ยคุณก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ด้วยบุญที่คุณเคยทำมาเนี่ยคุณก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่อาจจะได้นั่งรถเบนซ์กินอาหารดีๆเสื้อผ้าดีๆเอ้ยขอโทษทีเสื้อผ้าก็มีนะหมาเนี่ยนอนห้องแอร์มีห้องส่วนตัวอันนี้บุญค่ะบางคนก็เถียงไงก็จะพูดตรงนี้แหละค่ะว่าหมาบางตัวเนี่ยมันดีจะตายไปมันกินดีอยู่ดีกับเราเพราะว่าเราเนี่ยเอาการกินดีอยู่ดีของสุนัขการได้ความรักต่างๆเนี่ยมาเป็นที่ตั้งเราก็เลยบอกว่าเขาดีกว่าเราแต่ยังไงเนี่ย
ถึงเขาจะนอนห้องแอร์ขนาดไหนเขาจะกินดีอยู่ดีขนาดไหนเนี่ยก็คือเกิดจากจิตที่เป็นโมหะอยู่ดีถามดิว่าสุนัขคิดอะไรได้บ้างเขาก็ได้กินดีเพราะว่าบุญของเขาที่ทำทานมาเขาก็ได้อยู่ดีในบุญของเขาที่เคยทำช่วยเหลือคนอื่นมาอะไรมาเขาดีทุกอย่างยกเว้นเขาไม่มีโอกาสเจริญสติลองเอาไม้ไปตีหัวสุนัขรวยๆดูสิคะเอาไม้ไปตีหัวเขาดูแล้วห้ามเขาโกรธคุณทำได้ไหมตีแล้วห้ามโกรธนะหรือเขาหิวเนี่ยไม่ให้เขาร้องที่จะกินเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะด้วยอำนาจของโมหะเนี่ยมันไม่มีปัญญานี่คือความแตกต่างถึงเขาจะรวยด้วยอำนาจของการทำบุญมาดีเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ได้ทางใจสุนัขไม่มีศักยภาพในการที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ได้ทางใจไม่มีค่ะดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวโมหะเนี่ยมันแตกต่างกับตัวศรัทธาตรงนี้ตัวโมหะทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ศรัทธาทำให้ไม่ตกนรกเกิดเป็นมนุษย์ได้มานึกถึงคำหนึ่งฮะอะไรคะอ๋อค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้ยพ่อระวังค่ะมีพ่อจะมาเอาโทรศัพท์ชาร์จเอาไว้อยู่ค่ะนะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะเชิญเลยค่ะนะคะทีนี้ก็มาพูดต่อเรื่องของว่าถึงพระพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องของกุศลเอาไว้ว่ากุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือเนี่ยมันพาให้คนเนี่ยลอยอยู่ในน้ําไปถึงฝั่งได้กุศลก็เปรียบเสมือนกับเรือก็คือว่าทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ตกนรกอ่ะมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ตกนรกได้ทั้งที่เราก็ยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานอะไรถึงเราจะไม่ได้มีบุญมากมายถึงเราจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเป็นบารมีแต่เราเพียงแค่ความศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยก็ป้องกันการตกไปสู่อบายภูมิได้แล้วสำคัญนะคะนี่คือความแตกต่างกันระหว่างตัวศรัทธากับตัวโมหะแต่มองจากข้างนอกเนี่ยไอ้คนบางคนมีโมหะเนี่ยแต่ก็บอกว่าตัวเองมีศรัทธาแรงกล้าก็เป็นเยอะมากเฮ้ยมีศรัทธามีฉันมีศรัทธาฉันมีศรัทธาเกินร้อยอะไรเงี้ยต้องดูดีๆนะคะว่าคำว่าศรัทธาเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยการกระทำที่ไม่เป็นอกุศลสิ่งที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาเนี่ยยังไงมันก็ไม่เป็นอกุศลอย่างเช่นคนที่มีศรัทธาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยที่เป็นกุศลก็มีอยู่2แบบต้องแยกดีๆนะคะอย่าไปดูถูกศรัทธาของคนที่เขามีศรัทธาแต่ว่าอาจจะไม่ใช่มรรคผลนิพพานเนี่ยแต่คุณก็ดูถูกความดีของคนอื่นเขาไม่ได้ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญากับศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะนำไปสู่ความดับทุกข์คือนำไปสู่ปัญญามันจะมีความเชื่อหรือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยทางพุทธศาสนาของเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิไงทิฏฐิคือความเห็นก็คือความเชื่อนั่นเองสัมมาทิฏฐิคือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ทีนี้ศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีลักษณะแบบไหนถ้าท่านเคยได้ยินคำว่าศีลและพัตตปามาสจริงๆคำว่าศีลและพัตตปามาสเนี่ยเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเป็นอกุศลแต่เป็นอกุศลก็มียกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลที่มีการฆ่าแพะบูชายัญฆ่าสัตว์บูชายัญอันนี้เป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาและเป็นอกุศลด้วยคือมีความศรัทธาจิตของเขาเนี่ยมีความเคารพมีความเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วดีแต่จุดหมายของเขาเนี่ยคิดว่ามันดีเขาไม่ได้เกลียดสัตว์เขาไม่ได้อยากกินเนื้อสัตว์เขายอมเสียสละวัวทั้งตัวยอมเสียสละแพะทั้งตัวเพื่อที่จะฆ่าบูชายัญลองคิดดูสิคะเขามีความศรัทธาแต่ไอ้ศรัทธานั้นเนี่ยมันไม่ประกอบด้วยปัญญา
ดังนั้นคนที่ฆ่าแพะบูชายันหรืออะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าเหมือนเขาจะเจริญเพราะไอ้จิตของเขาเนี่ยที่มันเสียสละเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นจิตที่เสียสละแต่ว่าวิบากกรรมในการฆ่าเนี่ยอาจจะทำให้เขาเกิดในชาติต่อไปเนี่ยอายุสั้นแล้วเขาต้องรับกรรมอันนี้ยังไงก็ต้องได้รับมันจะคล้ายๆกับองคุลีมานจิตแบบเนี้ยองคุลีมานที่ท่านฆ่าคนโดยที่ถูกหลอกโดยถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนเพื่อที่จะสอนวิชาองคุลีมานมีความเคารพในอาจารย์นี่คือความดีองคุลีมานมีความรักในการศึกษานี่คือความดีมีความศรัทธาค่ะแต่ว่ามันไม่ประกอบด้วยปัญญามันอยากจะได้อยากจะดีซะจนไม่ดูว่าสิ่งที่ทำอยู่มันบาปก็จึงได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นเดือดร้อนเหมือนกับที่เราศรัทธาทำอะไรอยู่แล้วมันไม่ได้มีสติในการที่เราจะพิจารณาสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยว่ามันจะมีผลยังไงเนี่ยมันก็จะได้รับความเดือดร้อนแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าความเดือดร้อนเองก็มีอยู่สองแบบอีกอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยบางทีมันก็ต้องเจอความเดือดร้อนบ้างแต่เดือดร้อนในที่นี้เนี่ยมันอาจจะต้องเจออุปสรรคเจอคนพาลเจออะไรแต่หัวใจเนี่ยมันสงบสุขอยู่อันนี้ถือว่าเป็นการสร้างบารมีแต่ถ้าเกิดว่าความเดือดร้อนอีกแบบนึงก็คือว่าเราเองเดือดร้อนหัวใจอันเนี้ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นความศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาล่ะมันร้อนใจอะค่ะการทำความดีเนี่ยถ้ามันร้อนใจเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ใช่เป็นความศรัทธาล่ะหรือเดือดร้อนคนอื่นการทำความดีเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนใจพลังศรัทธาที่มันเป็นความดีเนี่ยถึงมันจะเดือดร้อนชีวิตทั้งชีวิตอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสละชีวิตเนี่ยการสละชีวิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยกับเป็นคนอื่นมองว่าเป็นความเดือดร้อนแต่พระโพธิสัตว์มองเห็นว่ามันเป็นบารมีมันมีความสุขที่ทำได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันเดี๋ยวมีเวลาเราค่อยมาคุยกันต่อพรุ่งนี้รายการธรรมวลีก็จะเป็นการบรรยายที่ลานธรรมแล้วค่ะนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงในการแสดงธรรมแล้วก็เนื้อหาก็คงจะไม่ได้เป็นในแนวนี้ซะหมดทีเดียวเพราะว่าเป็นการถวายกำลังใจให้กับพระคุณเจ้าพรุ่งนี้คอยติดตามรายการธรรมวลีในลานธรรมนะคะในงานปริวาสกรรมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ